พี่ชูงี้เราไม่จ้าง Gen Y ได้ไหมครับเราจ้างแต่ Gen X Baby Boomer อะไรงี้พี่ให้ภาพพี่ให้ภาพอย่างนี้แล้วกันนะคะตอนนี้ในหลายๆองค์กรเนี่ยชอบพูดกันเรื่องทำยังไงถึงจะ retain millennial อีพวก Gen Y and Z เนี่ยนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเทรนด์ในช่วงสักพี่ว่าเกือบ10ปีที่ผ่านมาแล้วแพะผู้รับบาปก็คือบรรดาเบบี้บูมเมอร์และ Gen X เพราะจะถูกมองว่าโอ้โหจูราสสิกไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยวิ่งไม่ทันโลกมันเปลี่ยนไปหมดแล้วจะโบกันไปถึงไหนนะคะตอนนี้เบบี้บูมเมอร์เนี่ยกำลังจะออกจากตลาดแรงงานแล้วหลายๆท่านนะคะตอนนี้ในโลกของ HR ที่คุยกันจริงๆเนี่ยเขาเริ่มคุยกันแล้วว่าเราจะ reinstate baby boomer ยังไงเพราะอะไรคะเพราะไอ้ Gen Y Gen Z เนี่ยมันสร้างไม่ทันอีพวกเนี้ยมันเป็นรุ่นเค็มเร็วมาเร็วเค็มเร็วเฮเนี่ยไม่ทันจะรู้เรื่องไปแล้วไอ้บริษัทข้างบ้านให้สัก500เพิ่มเนี่ยมันไปแล้วมันเป็นความภาคภูมิใจมันจะไปบอกพ่อแม่มันได้ว่ามันได้เงินเดือนเพิ่ม500บาทแต่มันลืมไปว่ามันจะเข้าบริษัทนี้ได้ยากขนาดไหนแต่ถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดเพราะว่าอะไรคะพี่ชูมองอย่างเข้าใจว่าแลนด์สเคปมันแตกต่างไปสมัยพวกเราได้ไหมได้เราถูกเลี้ยงมาแบบต้องมีความอดทนเราไม่ได้ถูกเลี้ยงมาอยู่บนความสะดวกพี่ชูเคยไปอบรมองค์กรหนึ่งซึ่งก็มีเจเนอเรชันใหม่เยอะมากผู้บริหารก็ถามโอ้อาจารย์ทำไมเด็กรุ่นใหม่มันเป็นอย่างนี้ล่ะพี่ก็ตอบง่ายๆว่าถามตัวเองไหมเลี้ยงลูกไงกระพวกนี้ก็ลูกคนแหละใช่ไหมคะพ่อแม่เราเลี้ยงเราไงคะสำหรับน้องๆรุ่นใหม่โอ้เป็นห่วงเป็นใยสมัยก่อนนี่กว่าจะได้เพจเจอร์อันนึงเนี่ยต้องทำทุกอย่างเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าทำไมฉันถึงต้องรู้จักเพจเจอร์ไหมลูกกว่าจะได้เพจเจอร์สักอันนึงเนี่ยแล้วซึ่งได้มาก็ไม่มีใครเพจนะโทรไปศูนย์เพจหาตัวเองจะได้ดูเหมือนมีคนเรียกเราอะไรเงี้ยมันยากสมัยนี้เหรอหลานพี่อยู่ประถมมัธยมอ่ะมีโทรศัพท์มือถือละนี่คือความแตกต่างของ landscape of life ที่แตกต่างไปถูกไหมครับพ่อแม่เริ่มสอนลูกให้ใครคะกล้าแสดงออกนะลูกไม่กล้าแสดงออกต้องส่งไปเรียนต้องมีทักษะพิสดารที่ทุกคนโลกมีนะเรียนหนังสือไม่เก่งไม่เป็นไรต้องทักษะรอบตัวดีเดี๋ยวนี้เริ่มมีการเรียนรู้แบบใหม่หนังสือไม่ต้องเรียนเรียนทักษะการใช้ชีวิตวันนี้คือ landscape ของ workforce รุ่นใหม่ที่เข้ามาใน marketเราก็ต้องเข้าใจอย่าง Microsoft เองเนี่ยเดิมเนี่ยรูปลักษณ์ของ Microsoft เนี่ยจะถูกมองว่าเป็น Enterprise ที่เป็น Experience Enterprise คือคนที่จะอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นพวก Technology Savvy ที่ Experience เยอะๆตอนนี้ก็ไม่ได้ละเราก็ต้องมี Strategy ใหม่เลยก็เล่าให้คุณบ๊อบฟังเหมือนกันว่าเรามี Strategy ใหม่เลยคือเราก็ต้องรับคนรุ่นใหม่แล้วเป็น Trend Strategy เป็น Strategic Strategy ของเราเลยว่าเราต้องมีคนรุ่นใหม่ที่เป็น Generation อย่างพวกY กับ Z เนี่ยสักประมาณ 10% ของ population เพราะเทรนด์ของเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงไปมันไม่ใช่ enterprise technology ละมันจะกลายเป็น consumer technology แล้วเทคโนโลยีมันคนรุ่นใหม่มันถึงมากกว่าเราก็ต้องมีวิธีการบริหารจัดการที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ไม่ใช่เราไม่รับนะคะเราต้องรับแต่เราต้องรับเขาต้องอย่างเข้าใจพี่ชอบเด็กรุ่นใหม่อย่างนึงก็คือเขามีอะไรที่เราคิดไม่ถึงอะแล้วบางทีเราเนี่ยพอเราแก่มากๆขึ้นหรือเราทำงานมากๆขึ้นเนี่ยเรามีกรอบจินตนาการเราหายไปเด็กยุคใหม่มีจินตนาการเยอะพี่ชอบพี่เป็นคนชอบเด็กมีปัญหาเพราะฉะนั้นเด็กในทีมพี่เนี่ยพี่จะปล่อยให้ทำงานแบบนั่นเลยอะไปคิดมาเลยอยากคิดอะไรไปคิดมาคิดมาเลยคิดมาไม่ต้องมีคำว่าบล็อกเกอร์แต่เราเนี่ยในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่กว่าเราต้องเราถ้าถามว่าบริหารยังไงเนี่ยพี่จะใช้ประสบการณ์ของพี่ในการช็อตคัทให้เขาว่าเอ้ยที่อยู่คิดมาเนี่ยอันนี้ได้อันนี้ไม่ได้ยังไงอยู่ลองปรับดูซิแต่พี่จะไม่บล็อกจินตนาการเพราะการที่ถ้าคุณทำงานกับพวก Gen Y Gen Z เนี่ยถ้าคุณบล็อกจินตนาการเขาเนี่ยเขาไม่อยู่กับคุณละเฮ้ยโบมากอะไรอย่างเงี้ยแต่เราต้องมีวิธีการในการบริหารจัดการที่เปลี่ยนแปลงไปคือให้เขาเรียนรู้จากเราที่เขาใจไว้ได้ไม่ต้องเก็ตเพนให้เขาเรียนรู้จากเราอย่างที่มันเป็นบายพาสเอ็กซ์พีเรียนซ์แต่ว่าเราต้องเลเวอเรจความใหม่ของเขาความสดของเขาเพราะทุกวันนี้เนี่ยการเอนเกจคัสโตเมอร์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปถูกไหมคะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ขยันนะยิ่งมันขี้เกียจเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะมันจะช่วยเราคิดว่าวิธีการทำงานให้ง่ายขึ้นมันทำยังไง
ไอ้โปรเซสทั้งหลายที่อยู่ในองค์กรที่มันโอ้โหคอนโทรตึกๆๆๆเนี่ยไอ้เด็กพวกนี้มันคิดทีเดียวปึ๊ดเดียวมันคิดออกเลยเออเราต้องเอาเด็กพวกนี้เข้ามาช่วยเราคิดเพราะไม่งั้นเราก็จะโอ๊ยนี่ไม่ได้อันนี้เดี๋ยวมันจะมีปัญหานี้อันนี้มันมานี่เด็กพวกนี้มันคิดว่ามันข้ามช็อตไปเลยเพราะว่ามันคลีนถามว่ารับไม่รับพี่ชอบรับเด็กรุ่นใหม่มากพี่ชอบทํางานกับเด็กเราจะได้เด็กไปด้วยดีครับ พี่ชุกจริงคุยกันก่อนหน้านั้นนานละพี่ชุกบอกว่าเออแต่ว่าเด็กๆพวกนี้ไม่ค่อยรู้ว่าวิธีจะเข้าองค์กรใหญ่ๆองค์กรดังๆนี่ต้องผ่านช่องทางไหนเข้าอะไรยังไงพี่แนะนำนิดนึงครับจริงๆเนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันอาจจะต้องดูอะค่ะว่าองค์กรนั้นเขามีแพลตฟอร์มกันยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวนี้เนี่ยองค์กรเขาก็ไม่ค่อยออกไปเปิดรับอย่าง Microsoft คุณจะไม่เห็นเลยเราไม่เคยออก Career Boost งานนี้น่าจะเป็นงานแรกๆของเรานะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องรู้ว่าแพลตฟอร์มของการที่เขาจะ acquire talent ใน market เขาทำกันยังไงอย่างเราเองเนี่ยเราสร้าง talent รุ่นใหม่ที่พูดถึง talent รุ่นใหม่เพราะว่าพวกคุณอาจจะเป็นบางคนที่เพิ่งเริ่มเข้าตลาดแรงงานคุณอาจจะต้องเริ่มรู้แล้วว่าในบางองค์กรเนี่ยเขาวาง career ตั้งแต่ยังอยู่ในมหาวิทยาลัยเราเริ่มสร้างคนจากอยู่ในมหาวิทยาลัยเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีเรื่องของโปรแกรม intern โปรแกรม management trainee ที่เกิดขึ้นเพื่อที่เป็นการที่จะ test run นะคะtest run คุณก่อนว่าเอ้ยอย่างน้อยคุณเข้ามาทำงานแล้วฝึกงานแล้วคุณไปกับเราได้หรือเปล่ามันเป็น mutual มันเป็น engagement ร่วมกันระหว่างองค์กรกับ candidate ก็มีโอกาสได้ test run ว่าเอ้ย culture แบบนี้เราชอบไหมจบแล้วเราอยากมาอยู่ไหมบริษัทเองก็ได้มีโอกาสในการ test พวกคุณด้วยว่าพวกคุณเหมาะกับเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ว่าบริษัทเขามีช่องทางในการจะเข้าไปยังไงในการที่จะไปอย่างนั้นเพราะว่าถ้าสมมติเอาง่ายๆนะคะถ้าคุณน้องเป็นน้องจบใหม่แล้วน้องสมัคร Microsoft น้องไม่ได้งานหรอกเพราะเราจะไม่ค่อยรับเด็กจบใหม่เรามีประมาณ 5-10% เท่านั้นที่เรารับต่อปีแต่ว่าเราก็จะมีเมคานิซึมของเราในการที่เราจะรับเด็กจบใหม่ที่ฝึกงานกับเราแล้วเราก็คอนซิเดอร์กลับเข้าไปนะคะกับอีกอย่างนึงอ่ะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยพี่บอกเลยว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยบางทีไม่ค่อยอดทนมันค่อยอดทนในการที่จะผ่านกระบวนการสมัยก่อนมันอินเทอร์วิวมันก็อาจจะผ่านก็ไปแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยด้วยความที่ซัพพลายมันก็อาจจะมีเยอะเนาะคนอยากเข้าอ่ะอย่างที่บอกค่ะ1ตำแหน่งคนมันจะสมัครกันเท่าไหร่อ่ะเด็กที่เป็นอินเทิร์นของพี่ใบสมัครอ่ะมีเป็นพันน่ะพี่รับ5คนน่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีตัวกรองคราวนี้เด็กไทยเนี่ยตกม้าตายทุกครั้งเลยเพราะเด็กไทยไม่ค่อยอดทนกับกระบวนการในการคัดสรรพอเข้าไปเจอต้องทำเทสดรอปบางคนโอเคว่าเทสก็ได้ว่าเอาเพื่อนมานั่งข้างๆช่วยทำผ่านเรามีวิดีโอเราให้ทำวิดีโอพรีเซนเทชันไม่เอาแล้วดรอปสุดท้ายเนี่ยใบสมัครเป็นพันน่ะพี่มีใบสมัครมาทำแอสเซสเมนต์สุดท้ายไม่เหลือถึง50ใบเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเข้ามาเนี่ยเป็นแล้วถ้าคนไหนผ่านเข้ามาเนี่ยเราบอกเลยพวกนี้คุริฟายไปแล้วกว่าครึ่งแล้วค่อยมาวัดเรื่องฟิตเพราะพวกเนี้ยผ่าน persistent passion มาแล้ว commitment มาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วถูกไหมฮะถ้า drop out ไปก็โอเคเนาะก็คงเราคงไม่เจอกันในภาคนี้อาจจะไปเจอกันหลังจากคุณไปมีประสบการณ์แล้วคุณกลับมาใหม่กันอีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นนี่คือ way ที่คุณต้องรู้ว่า channel ขององค์กรเขามีทางให้คุณเข้ายังไงเขามีวิธีการในการที่จะกรองคนมหาศาลออกไปยังไงแล้วคุณจะเข้ามาได้อย่างไรครับพี่เม่นเหมือนกันไหมครับถ้าจะเข้าดัชมิลต้องไปทางไหนช่องไหนยังไงครับพี่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเมื่อกี้เสริมพี่เชิญครับเชิญครับพี่ชูคือชอบมากเลยตรงที่ว่าคือเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นดาบสองคมมันช่วยสร้างความอำนวยความสะดวกสบายให้คุณแต่มันก็สอนให้คนไม่รู้จักการอดทนมากขึ้นอย่างเด็กรุ่นใหม่เนี่ยต้องระวังคือแต่ก่อนผมจะดูหนังเรื่องอะไรสักเรื่องสื่อภาษาแล้วกันผมหัวเราะรู้จักเปล่าหัวเราะก็ต้องรู้จักแต่ก่อนสื่อภาษาฉายทางช่อง5กดเลข2ช่อง5แต่ก่อนนะเลข2ช่องมันเลี้ยงเคยดูใช่ไหมครับสื่อภาษามันเลี้ยงกันทีเนี่ยตอนนึงเลี้ยงไปคิดไปอะไรแม่งยังไม่ถึงหน้าประตูเลย ผมต้องไปรอดูอาทิตย์หน้า แล้วมันไม่นับติดโฆษณานะเมื่อสักปี2ปีผมซื้อสื่อภาษาให้ลูกดูผมซื้อชุดนึงจบแผ่นหนึ่งพักกินข้าวก่อนมาดูต่อมันไม่ต้องรู้จักคำว่ารอเหมือนแต่ก่อนโทรศัพท์เพจเจอร์เนี่ยคือพี่ชุกแกพูดสมัยที่แกทำงานแล้วแต่ทำไมสมัยย้อนกลับไปสมัยเรียนคือโทรศัพท์หยอดเหรียญ
นะครับไอ้นั่นคือการติดต่อสื่อสารที่ง่ายที่สุดผมกับป๊อปเข้า A-BAC สมมุติว่าผมกับป๊อปจะหากันนี่คือแต่ก่อนผมว่าการขวนขวายหาคนนี้เก่งกันกว่ากันนี้นะเพราะไม่มีโทรศัพท์ก็เดินเฮ้ยเห็นป๊อปเปล่าวะอ๋ออยู่ตึก4ตึก4อ้าวป๊อปแม่งเดินกลับไปตึกดีแล้วอะไรเงี้ยก็จะเดินหากันนะครับก็จะเดินหากันแต่เดี๋ยวนี้เอ้ยอยู่ไหนอะไรไงนะครับเคยนัดเพื่อนเคยนัดเพื่อนโดยที่แบบไม่รู้ทิศทางอะรู้แต่ว่ามันออกจากบ้านแล้วแต่ไม่รู้ว่าไงคือทางเดียวที่ทำได้ดีที่สุดก็คือรอแต่เด็กสมัยนี้คือมันโทรไปไม่สะใจเฟซไทม์ไปที่มึงออกจากบ้านจริงยังวะอะไรเงี้ยคือมันมีสารพัดวิธีแต่มันทำให้ความอดทนน้อยลงทำให้ความอดทนน้อยลงไอ้นี่ขออนุญาตเสริมพี่ชูไอ้นี่เห็นด้วยอย่างมากๆแล้วมันทำให้มันก็ไม่ใช่เรื่องผิดเพราะว่ามันเป็นยุคเป็นสมัยของเขานะครับมันทำให้เด็กรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ความอดทนน้อยลงนะครับย้อนกลับมาถามเมื่อกี้ถึงว่าเหมือนกันไหมเอ๊ะผมถามว่าอะไรนะพี่ช่องทางในโอเคป๊อปต้องคุมประเด็นไงโอเคครับป๊อปต้องคุมประเด็นว่าถามว่าอะไรกำลังคิดเรื่องความอดทนอยู่พอดีกำลังคิดผมแทรกหน่อยนึงพี่จำคำถามพี่ไว้นะครับพี่คำถามที่ผมถามพี่นะพี่จำไว้ว่าผมจะลืมละคือแบบพี่ชูบอกเลยครับก็คือว่าพ่อแม่เลี้ยงเด็กเป็นยังไงเด็กก็จะเป็นอย่างนั้นคืออันนี้คือเคสผมเองเลยนะคือเราเลี้ยงลูกแบบที่เราอยากจะเลี้ยงก็คือว่าผมเนี่ยเวลาไปเที่ยวห้างเวลาอะไรเงี้ยเวลามันต้องต่อแถวยาวๆเนี่ยครับผมจะบอกลูกว่าเฮ้ยแถวยาวไปทำอย่างอื่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาใหม่อะไรอย่างงี้หรือเฮ้ยแถวยาวเราอย่ามาเที่ยววันเสาร์อาทิตย์เลยเราไปเที่ยววันธรรมดาดีกว่าตอนเย็นๆนะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเก็ทว่าโอเคการเข้าแถวเป็นเรื่องเสียเวลานะครับนี่เรื่องจริงมีตอนเขาแบบเรียนหนังสือใหม่ๆอยู่ป.1ประมาณนี้นะครับเขาต้องเข้าแถวส่งกันบ้านอันนี้เรื่องจริงเขาไม่ส่งเขากลับมาบอกเราว่าเพราะว่าแถวมันยาวอันนี้คือเราไม่รู้ตัวนะก็คือจริงๆเลยครับจริงๆเลยเพราะฉะนั้นพอเราเริ่มรู้แบบนี้ปุ๊บหลังๆก็คือว่าต้องต่อแถวแล้วว่าก็ต้องยอมรอต้องยอมไม่สบายต้องยอมกับเพื่อนเนี่ยเพื่ออย่างเงี้ยครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องจริงอ่ะก็คือเขาไม่ได้ตั้งใจจะเป็นแบบนั้นเขาถูกเทคโนโลยีถูกพ่อแม่ถูกอะไรสอนมาแบบนี้ครับครับเชิญต่อครับพี่เมนโอเคถึงช่องทางช่องทางผมไม่ได้ฟังเท่าไหร่เมื่อกี้ผมนั่งท่องไว้ว่าผมจะต้องตอบอะไรใช่ไหมมันยากนะมันยากฟังไปด้วยจำไปด้วยมันยากแต่ไอ้นี่ก็มันผมบอกงี้มันเป็นสิ่งที่ความถูกต้องกับความเป็นพ่อเป็นแม่ผมเข้าใจนะบางทีมันไอ้นั่นมันก็ต้องยอมหน่อยบางทีก็ต้องสอนให้เขารู้จักต่อแถวรู้จักอะไรขอบคุณครับพี่เพราะเด็กที่เกิดใหม่มันไม่ได้เป็นเด็กเจนวายเฉพาะประเทศไทยไงครับเด็กประเทศอื่นในโลกมันก็เด็กเจนวายเหมือนกันหมดแต่เขาก็ยังรู้จักระเบียบวินัยที่ญี่ปุ่นเอ่ยที่อะไรเอ่ยเขาก็นะครับย้อนกลับมาก็ผมว่ามันยังไม่ได้คือบริษัทผมไม่ค่อยออกบูธบริษัทผมวัฒนธรรมองค์กรเป็นการโปรโมทคนในนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดรับสมัครอย่างเทรนนีเงี้ยเขาก็ใช้ช่องทาง JobDB แล้วเขียนให้ชัดเลยว่าต้องการนี้ก็ยังเป็นใช้ช่องทาง JobDB ยังไม่ได้มี create ช่องทางใหม่ๆขึ้นมาในการหางานก็คืออ้อมันมีอันนึงไอ้ที่ผมจำชื่อไม่ได้ที่มันเป็นแบบเหมือนใส่โปรไฟล์ของตัวเองไว้แล้วมันจะเหมือนเว็บไซต์ไงพี่สมัครทางเว็บไซต์อะไรใช่ไม่ลิงก์อะไรสักอย่างผมลิงก์อินผมไม่ได้สนใจไงคือไม่กล้าทำเดี๋ยวเขาหาว่าผมสมัครงานใหม่ขอโทษครับพี่เป็นของ Microsoft แล้วครับถ้าเกิดจำที่ป๊อปพูดได้ตอนแรกผมลิงก์อินครับลิงก์อินครับนั่นน่ะผมก็ไม่แน่ใจว่านั่นคือหนึ่งช่องทางด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่าช่องทางที่อันนี้ก็ยังเป็น JobDB ยังเป็นอะไรอย่างนี้อยู่นะครับแล้วเป็นการบอกกันปากต่อปากซะมากกว่าใหญ่ culture ของเราจะเป็นการโปรโมทเป็น internal promote ครับโอเคครับคือก็ต้องหาข้อมูลแล้วเนาะใช่ไหมคุณมาร์คมีอะไรเสริมไหมครับเรื่องช่องทางเข้าบริษัทใหญ่ๆดังๆอะไรพวกนี้ครับเอาแบบมีหลักการหรือว่าแคนดิเดตที่เขาใช้มี4วิธีนะเชิญครับก็คืออันแรกเนี่ยคือเป็น job board ที่เมื่อกี้พูดมา JobDB หรือว่า JobBKK JobTop กันก็คือพวกนั้นแหละคือ job board นะครับตอนนี้มันมีพวก Glassdoor อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ LinkedIn เองก็เป็นหนึ่งใน job board ด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้คืออันแรกนะครับอันที่สองคือที่ตะกี้บอกเลยคือ LinkedIn มันเป็นแบบ social network สำหรับ professional แต่ว่าคุณมีโปรไฟล์อยู่บนนั้นเนี่ย
คุณก็สามารถให้จะหางานได้ด้วยนะครับและทุกวันนี้ 75% ของคนที่เป็นรีครูเตอร์ใช้ LinkedIn ในการหาคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่มีโปรไฟล์ต้องรีบสมัครนะครับแล้วก็ไปอัปเดตโปรไฟล์แล้วอันที่3คือ networking เมื่อกี้พี่แม่นบอกว่า referral ใช่ไหมมีการ refer กันอันนี้คือเวลาที่เรามีการ network กับคนที่เราไปงานนู้นงานนี้นะครับคนที่เป็น professional ที่ทำงานมาแล้วสักพักนึงเนี่ยเขาจะต้องไปออกงานพวกแบบอาจจะไปพวกหอการค้าอะไรพวกนี้บ้างนะครับก็เป็นหนึ่งในวิธีที่จะหางานได้นะครับหรือว่ามีญาติมีเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็รีเฟอร์กันได้แล้วก็นะตะกี้มี LinkedIn ใช่ไหม Jobboard นะครับ Networking Referral สุดท้ายคืออะไร Referral ใช่ไหมครับอันสุดท้ายก็คือ Headhunter อย่างคุณป๊อปเนี่ยบริษัท iTalent เขาเป็นคนที่ช่วยส่งคนไปตามพวก FMCG ใช่ไหมครับก็เราไปส่งให้กับพวกอย่าง Adecco ที่พี่ชิวเคยทำมาก็ได้นะครับครับก็ใช้4วิธีนี้เป็นหลักณปัจจุบันนี้วิธีไหนใช้ได้ผลที่สุดครับคุณมาถ้าจากสถิติเลยนะครับเชิญครับผมเพิ่นเคยอยู่บริษัทที่ทำ outplacement เขาบอกว่าอันที่ effective ที่สุดคือผ่าน networking ครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามี personal touch นิดนึงมีคนที่ recommend เราไปสู่บริษัทเนี้ยนะครับคุณผ่าน job boardกว่าคุณจะไปแข่งกับอีกเป็นร้อยๆแอปพลิเคชันเนี่ยมันใช้เวลานานมาก LinkedIn มันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับก็ยังต้องไปแข่งกับคนนั้นคนนี้นะครับส่วน Headhunter เนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นวิธีที่ effective นะครับก็คือว่าถ้า Headhunter คิดว่าคุณน่ะตรง qualification เขาส่งไปให้ที่กับHR หรือว่า recruiter มันก็เหมือนเป็นช็อตคัทเหมือนกันนะครับก็แนะนำว่าถ้ามี networking ที่มีใครทำงานอยู่ในบริษัทที่เราอยากทำเนี่ยก็ลองถามดูก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ Headhunter ไปด้วยครับพี่เสริมนะคะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เวลาเราหาคนเนี่ยเราไม่ได้มาเปิดบูธอย่างเดียวนะคะพี่เนี่ยเป็น HR พี่ต้องไปงานนะเวลาเซลล์พี่มีเปิดซิมโปเซียมมีเปิดเป็นSolution Summit Day อย่างเงี้ยพี่ต้องไปเดินนะเพราะพี่จะไปไล่จับ talent ใน market พี่จะไปดูเลยบูธคู่แข่งคนไหนที่เป็นซุปเปอร์เซลล์พี่ให้เซลล์แมเนเจอร์พี่ที่อยู่ที่บูธอะไปชี้เป้าเลยว่าคนไหนนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งเลยนะเพราะว่าเขาจะรู้ว่าใครคือมือดีในตลาดเอากันแบบนี้เลยนะคะพี่ชูครับพี่ใช้ LinkedIn ในการหาคนเยอะไหมต้องบอกงี้ Microsoft เนี่ยระบบการจัดหาของเราเนี่ย Recruitment Center ทีมเราอยู่ต่างประเทศเราไม่มีทีมรีครูเตอร์ในเมืองไทยเลยเขาใช้ LinkedIn เยอะมากเขาใช้ LinkedIn เยอะมากนะคะแต่ถามว่าการใช้ LinkedIn มันก็มีโปรแอนด์คอนเพราะบางคนบางโปรไฟล์เนี่ยคนเข้าไปสร้างแล้วธรรมชาติหรือว่าวิถีของคนไทยในการใช้ LinkedIn ยังไม่ค่อยก้าวหน้าสร้างเสร็จหายไปแล้วไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยมีชื่อตำแหน่งเดียวพี่เคยมีรีครูเตอร์ส่งชื่อมั้ยพี่บอกโทษนะคนเนี้ยตายไปแล้ว นี่เรื่องจริงเพราะฉะนั้นเนี่ย LinkedIn ยังไม่ค่อย so well known ยังไม่ค่อย so well used ในเมืองไทยต้องพูดอย่างนี้ค่ะยังไม่ค่อย so well used แต่ว่าถามว่ารีครูเตอร์เริ่มใช้ไหมใช้เยอะมากรีครูเตอร์โทรหาพี่เนี่ยจาก LinkedIn ทั้งสิ้นแล้วก็พอเขาเช็คพี่เช็คว่าพี่เป็นใครแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มไปเช็คจากเน็ตเวิร์กเขาว่าเฮ้ยป้าเนี่ยเป็นใครโทรหาดีไหมอันนี้คือวิธีการใช้งานเรื่องจริงครับผมเพราะฉะนั้นทำโปรไฟล์ใน LinkedIn ทำให้ดูมีเกียรติมีสีกับวงตระกูลนิดนึงครับสกิลเซ็ตเราทำอะไร achievement เราทำอะไรมันจะมีคนเข้ามาดูแล้วมันจะมา endorse เราว่าคนเนี้ยสกิลเซ็ตอันเนี้ย I endorse ครับผมสงสัยนิดนึงพี่ชูผมเคยเห็นของเมืองนอกเขามีวิดีโอแนะนำตัวเป็นแบบผมไม่แน่ใจเป็น formal หรือเปล่าเขามีเป็นเพลงมั่งเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เขาเจอแล้วถ้าเกิดสมมติว่าส่งไป Microsoft พิจารณาไหมครับเราพิจารณาเพราะว่าใน Microsoft เนี่ย อย่างที่พี่ชูบริยนนะคะว่าเรา 120,000 คนทั่วโลกกี่ในกี่ประเทศก็ไม่รู้ diversity คือความหลากหลายทางทุกเรื่องพันธุกรรมเพศศาสนาอาชีพเชื้อชาติผิวสีนะคะเพศนี่ก็ไม่ใช่มีแค่ผู้หญิงผู้ชายนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเพศทางเลือกเพศอยากเลือกเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญหมดแล้วก็เรามองว่าความแตกต่างนั้นที่เราเรียกว่า diversity เนี่ยเราเอามาใช้ให้มันเกิด impact ที่เราเรียกว่า inclusion ในองค์กรยังไงเพราะฉะนั้นพี่ชอบมากไอ้พวก creative อะถ้าคุณเข้าไปอยู่ใน Microsoft เนี่ยเวลาเราใช้ออฟฟิศ365
ไม่ได้ขายโปรดักต์นะแต่เราจะบอกว่าเราเพอร์ซันนอลไลฟ์มากเพราะฉะนั้นรูปพนักงานของพี่เนี่ยไม่มีนะคะหน้าตรงผมตรงไม่มีนะคะเอียงให้ได้ผ่านแอปมาแล้วประมาณ20แอปแกจะสวยเท่าไหร่ก็ได้เพื่อที่ให้เวลาคนเขาโทรมาคุยกับคุณผ่านสกายแล้วเขาอยากคุยด้วยไม่ใช่เปิดสกายมาตกใจอะไรแบบเนี้ยมันก็จะต่างกันอีกกับ culture แต่ถ้าคุณไปทำแบบนี้ในองค์กรที่เป็นvery formal หรือว่าเขามีพิธีการมากเช่นองค์กรธนาคารไทยครับหรือองค์กรที่เป็นหน่วยงานราชการคุณอาจจะถูกดีดออกไปทันทีเลยก็ได้โอเคนี่ครับพี่เราคุยกันแล้วว่าเข้ายังไงสมมติเข้าไปได้แล้วพี่ชูพี่เม่นบอกตรงกันว่าต้องมีแพชชั่นต้องแอตติจูดดีต้องอะไรคือเราได้คนอย่างนี้มาเป็นกระบงเลยพี่แล้วเวลาจะโปรโมทเนี่ยเราจะเลือกยังไงล่ะเพราะทุกคนเหมือนกันหมดเลยพี่ถ้าถามพี่เดี๋ยวนี้องค์กรเนี่ยเดี๋ยวนี้องค์กรนะคะเขามองถ้าถาม Microsoft เลยนะ Microsoft ไม่ได้ต้องการซูเปอร์สตาร์ Microsoft ต้องการซูเปอร์ทีมองค์กรเดี๋ยวนี้คนเดียวโตไม่ได้ค่ะไม่มีทางที่คนในองค์กรจะทำงานด้วยคนเดียวแล้วประสบความสำเร็จแม้แต่เป็นเซลล์คุณก็ประสบความสำเร็จด้วยตัวเองไม่ได้คุณต้องมีหลังบ้านคุณต้องมีมาร์เก็ตติ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยใน Microsoft เรามอง3อย่างอันที่1คือคุณมีคอมมิตเมนต์กับสิ่งที่คุณทำอันที่2ก็คือคุณช่วยคนอื่นให้สักเซสหรือเปล่าคุณทำงานเป็นทีมหรือเปล่าเด็กยุคใหม่จะตายเรื่องนี้เด็กยุคใหม่จะตายเรื่องนี้เพราะเด็กยุคใหม่มีความเก่งเฉพาะตัวแต่ไม่มีความเก่งระหว่างบุคคลการช่วยคนอื่นการเอนเกจคนอื่นไม่ค่อยมีและอันที่3ก็คือเราเน้นเรื่องของ learning culture คือองค์กรแห่งการเรียนรู้เพราะฉะนั้นเราจะดูได้ว่าคนคนนั้นเนี่ย continuous learning เกิดไหมไม่ใช่คิดว่าเอ้ยฉันเก่งฉันใช่ใครเตือนไม่ฟังใครแชร์ไม่ใช้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือ3อย่างที่ถ้าในองค์กรใหญ่ๆตอนนี้เริ่มจะทำเพียงแต่ที่พี่ชูเห็นก็คือหลายๆองค์กรเนี่ยเน้นเรื่องพวกนี้แต่ไม่มีกลไกในการวัดความสำเร็จของ3เรื่องนี้ซึ่งใน Microsoft เนี่ยเราเอาอันนี้ใส่เข้าไปในระบบประเมินผลเลยวันไม่ว่าคุณจะเป็นท็อปเซลล์ขายได้ 200% ก็ได้แต่ถ้าคุณไม่ช่วยคนอื่นให้ success คุณทะเลาะกับชาวบ้านก็ไปช่วยคุณด่าเขาไปทั่วเพื่อให้ตัวเองทำตัวเลขถึงคุณไม่เคยคิดจะเรียนรู้คุณก็ไม่ใช่ท็อปเพอร์ฟอร์เมอร์คุณก็ไม่ใช่ทาเลนต์ของเรานะคะอันนี้คือสิ่งที่ถ้าเกิดทำพี่เม่นเหมือนหรือต่างกันยังไงบ้างครับมีเหมือนกันก็คล้ายๆกันคือผมมองว่าตำแหน่งที่ไปเนี่ยสมมติว่ามีคนเก่งครับอันแรกเนี่ยแมทช์คือสมมติว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยแมทช์กับใครสมมติว่าเป็นตำแหน่งที่ขึ้นไปเราต้องมีลูกน้อง1ลีดเดอร์เป็นสิ่งสำคัญ2ถ้าย้อนเราง่ายๆคือเรื่องบารมีมีไหมมีแบ็คมีคนยอมรับไหมบารมีหรือการเป็นลีดเดอร์มันไม่ได้หมายความว่าผมคือสามารถชี้นิ้วสั่งใครได้แต่มีคนสนับสนุนหรือเปล่าอย่างที่พี่ชูว่าคือข้ามาคนเดียวเนี่ยมันเก่งได้แต่ถ้าเกิดไม่มีคนยอมรับตัวเองอาจจะรอแต่ทีมตายนี่ไม่มีประโยชน์นะครับฉะนั้นต้องบอกว่าต้องดูก่อนว่าเขาสามารถเอาทีมบริหารทีมได้ไหมดูทีมจะเล็กจะใหญ่ไม่ใช่สาระแต่ต้องดูว่าเขาเอารอดไหมต้องดูว่าเขาสามารถดีเฟนต์ในสิ่งที่ถูกต้องแทนทีมงานเขาได้หรือเปล่ามันก็ต้องย้อนกลับไปประโยคคลาสสิก put the right man into the right jobถ้าเกิดว่าผมเอาเซลล์ที่เก่งคนหนึ่งขึ้นมาเป็นซูเปอร์วิเซอร์แต่ปรากฏว่าผมอาจจะได้ซูเปอร์วิเซอร์ที่เลวมากคนหนึ่งกับผมเสียเซลล์ที่ดีไปคนหนึ่งนี่มันเป็นเรื่องคลาสสิกมากฉะนั้นมันต้องดูก่อนว่าคนที่เป็นเซลล์หรืออย่างผมอะผมคัดคนที่เป็นเซลล์ขึ้นมาเป็นเซลล์เทรนเนอร์ในการที่อบรมพนักงานขายเขาอาจจะไม่ได้ขายเก่งเท่าเซลล์ก็ได้แต่เขามีความเป็นลีดเดอร์เขาไม่จำเป็นต้องลงไปเตะแต่เขามีความสามารถอย่างที่ผมจะยกตัวอย่างโค้ชข้างสนามไม่จำเป็นต้องเตะบอลเก่งกว่านักเตะทุกคนครับแต่เขาสามารถที่จะสอนได้ว่าทำยังไงถึงจะขึ้นไปเป็นนักเตะระดับโลกได้โอเคครับนี่ครับ เวลาเหลือน้อยแล้วผมคิดว่าเป็นคำถามท้ายๆแล้วกันก่อนจะเปิดให้ผู้ฟังถามนะครับถามเรื่องสัมภาษณ์งานแล้วกันนะครับพี่ชูเห็นอะไรที่แบบเป็น common mistake บ้างแบบผิดกันบ่อยเหลือเกินเวลาสัมภาษณ์เนี่ยพี่ว่าความไม่เป็นตัวของตัวเองครับสำคัญสุดเลยคุณหลอกไม่ได้หรอกนะคะย้อนกลับไปที่เราคุยกันเบื้องต้นนะพี่บอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการสัมภาษณ์งานมันเป็นการหาจุดร่วมระหว่างผู้จ้างและผู้ถูกจ้างคนจ้างเนี่ยก็ต้องขายจ็อบคนมาถูกจ้างก็ต้องขายตัวเองแต่มันต้องหาจุดร่วม
นะคะคุณใช่คุณไม่ใช่คุณก็ต้องบอกอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ก็ต้องบอกเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่มีฮันนีมูนพีเรียดแล้วนะในองค์กรคุณแมเนเจอร์คุณถามว่าเขาอยากได้คนเมื่อไหร่เขาอยากได้คนเมื่อวานเขาไม่ได้อยากได้คน3เดือนข้างหน้าเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปขายโอเวอร์เซลเนี่ยคุณวางตัวเองผิดคุณวาง expectation ผิดมันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้ agree เนี่ยเริ่มต้นคุณฆ่าตัวตายตั้งแต่จุดเริ่มต้น HR เนี่ยเวลาเราสัมภาษณ์เราก็ไม่ได้หาคนที่ 100% perfect เพราะมันไม่มีในโลกนี้นะคะเราหาแล้วเราต้องพยายามเข้าใจว่าอ๋อโอเค candidate คนนี้ตอนเราสัมภาษณ์อ่ะเขามีจุดนี้ไม่ดีเดี๋ยวเราจะได้เอามาทำเป็น development สำหรับเขาวันถ้าคุณ over selling คุณ miss selling ตัวคุณเองนั่นเลยคือความผิดพลาดแล้วคุณแก้ตัวไม่ได้ด้วยนะเพราะเราถือว่านั่นคือ integrity เริ่มต้นของคุณเมื่อจะเข้าสู่องค์กรครับพี่เมนครับคล้ายกันอย่างที่ผมพูดไปตอนแรกคือถ้าเกิดไม่ใช่บอกตัวเองว่าไม่ใช่ผมยังรู้สึกดีกว่าการที่พอเข้าไปแล้วมันเสียเวลาทั้งสองฝั่งนะครับแต่ก่อนที่ไอ้นั่นน่ะคุณจะต้องเปิดใจกับตัวเองก่อนว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าคุณอยากโตผมมั่นใจว่าพี่ชูก็ดีหรือผู้บริหารทุกท่านก็ดีไม่ได้อยู่ดีๆแล้วลืมตาขึ้นมาปุ๊บแล้วขึ้นมายืนอยู่ตรงนี้ได้ทุกคนผมจะบอกลูกน้องที่เป็นเทรนนีทุกคนคุณช็อตคัทพอสมควรแล้วนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่เดินบนกรวดคุณอย่าหวังว่าคุณจะไปเดินบนพรมอะไรนิ่มๆทุกคนเคยเดินบนกรวดมาหมดฉะนั้นอยากให้ทุกคนรู้เลยว่าผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีกี่ท่านที่ทำงานมาแล้วแต่มันจะต้องเดินบนกรวดสักพักใหญ่พักเล็กขึ้นอยู่กับตัวเองนะครับแต่ต้องมีความอดทนต้องเปิดใจว่าสิ่งที่ไปอะทุกอย่างมันเป็นเลิร์นนิ่งของตัวเองหมดอย่ามีเขาเรียกอย่ามีลิมิตหรือยังมีข้อจำกัดกับตัวเองหนูไม่ไปต่างจังหวัดค่ะเพราะแม่หนูไม่ให้เดินทางแล้วทำไมไปเที่ยวกับเพื่อนได้วะอะไรอย่างเงี้ย คือผมจะบอกอย่างว่าต้องลองพยายามทำในสิ่งที่ไม่เคยทำดูทุกอย่างมันเป็นประสบการณ์ชีวิตหมดตราบใดที่คุณยังไม่จำเป็นต้องมีคำว่า work life balance เข้ามาเกี่ยวข้องมากนักนะครับแต่โดยมากคนที่สมัครงานใหม่ๆยังไม่มีคำนี้มากนักเท่าไหร่ครับพี่เสริมนิดนึงพี่เรื่องนึงที่พี่มักจะพูดเสมอกับแคนดิเดตของพี่คือขอให้ใช้ช่วงเวลาของการสัมภาษณ์เป็นการทำรีเสิร์ชของคุณกับบริษัทที่คุณจะเข้าไปเพราะมันจะเป็นช่วงเวลาเดียวที่คุณจะถามทุกอย่างได้โดยไม่ต้องเกรงใจนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะถามได้โดยที่คุณจะไม่ต้องเกรงใจเพราะการที่คุณจะเข้าไปในองค์กรคือคุณกำลังจะอินเวสชีวิตของคุณกับเขาพี่ชูจ้างคนเนี่ยไม่ได้จ้างคนที่หนึ่งคนจ้างคนโดยที่พี่ชูมองถึงคอนเท็กซ์รอบข้างเขามีพ่อมีแม่เขามีพี่น้องบางคนมีลูกมีเมียการย้ายงานของคนหนึ่งคนเนี่ยถ้าย้ายผิดเนี่ยหรือเข้ามาทำงานผิดมันคือการอินเวสชีวิตที่ผิดวันสิ่งที่พี่ชูอยากให้ทุกคน hold self accountability เลยก็คือคุณต้องเลือกงานโดยที่คุณรู้ว่าคุณกำลังจะเข้าไปทำอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงของการสัมภาษณ์สำคัญที่สุดเตรียมคำถามที่คุณอยากรู้นะคะถ้ามันเป็นจ็อบที่คุณอยากได้คุณยิ่งต้องถามหลายๆครั้งผู้สัมภาษณ์จะเจอปัญหาอยากถามเลยไหมไม่มีแล้วค่ะถามเลยคุณอยากจะรู้พี่สไตล์เป็นยังไงมีปัญหาอะไร challenge คืออะไร expectation ของ role คืออะไร culture องค์กรเป็นยังไงเนี่ยพวกเนี้ยนะคะถ้าคุณอยากรู้เรื่อง benefit ก็ถามก็ไม่มีปัญหาแต่อย่าถามเป็นคำถามแรกบางคนชอบถามสวัสดิการดีไหมอะไรนู่นนี่พี่นึกใจถ้าคุณชอบงานแล้วสวัสดิการไม่ดีจะไม่มาก็ that's fine เพราะคุณถามไงพี่ก็ไม่เปลี่ยนสวัสดิการสวัสดิการพี่ก็มีแค่นี้แหละเพราะอย่างที่บอกค่ะคุณเข้ามามันไม่ใช่สวัสดิการเท่านั้นที่ทำให้คุณอยู่ได้ถูกไหมคะงานนายความก้าวหน้าเพราะฉะนั้นใช้เวลาเยอะๆในช่วงสัมภาษณ์พี่ชูฝากไว้ถึงคนที่ทำงานอยู่แล้วคนที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดงานครับคุณมา common mistake มีไหมครับผมว่าเป็นเรื่องของ mindset ครับจริงๆเมื่อกี้พี่ชูเมนชั่นขึ้นมาแล้วว่าเข้าไปถามบ้างไม่ใช่เข้าไปตอบอย่างเดียวเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าไปด้วย mindset ที่ว่าเฮ้ยเราเข้าไปเพื่อไปตอบแล้วก็ prepare คำตอบมาเต็มเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราวิ่งไปเลย list คำถามนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือการที่เราสัมภาษณ์นะฮะผมคิดว่าบางทีมันเหมือนกับว่าเรียนรู้บริษัทเรียนรู้คนที่สัมภาษณ์เราด้วยนะใช่ถูกไหมครับเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็อยากได้คน
ที่ดีที่คือไม่ใช่เก่งที่สุดนะแต่แมชที่สุดที่ suitable ที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็น2เป็นแบบ two side นะครับผมว่าอันนี้ดีนะครับเพราะว่าผมว่าเมื่อเช้าที่คุณมาร์คพูดเนี่ยผมว่าจะมีหลายคนแหละสงสัยเฮ้ยถามได้จริงๆเหรอนี่คือพี่ชูก็คอนเฟิร์มว่าถามได้จริงๆนะครับถามได้เลยเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือต้องก็ต้องถามให้แบบโอเคโอเคด้วยไม่ใช่แบบถามพร่ำเพื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องเตรียมมาให้เรียบร้อยว่าถามอะไรดีอะไรเงี้ยนะครับครับแล้วมันจะดู engage มากขึ้นไหมใช่ใช่ไหมครับมันเหมือนกับเรา take it serious มากขึ้นนะครับก็เตรียมตัวครับใช่ครับถ้าในแง่ของเขาเรียกไงครับถ้าพูดถึงอินเทอร์วิวต่ออีกนิดนึงเนี่ยนะครับอยากจะมีอะไรเสริมเพิ่มอีกไหมครับไม่แน่ใจพี่ชูน่าจะไปเยอะละพี่เม่นจะมีเสริมอะไรไหมครับก่อนที่จะเปิดให้หมายถึงเสริมเรื่องอินเทอร์วิวเนี่ยครับเรื่องสัมภาษณ์งานเนี่ยผมว่าคุมสติคุมหลายคนรวมทั้งตัวผมด้วยนะผมก็เคยผ่านการสัมภาษณ์งานบางทีผมรู้สึกว่างานผมรู้หมดอ่ะแต่มันอย่างเดียวที่ผมขาดคือผมคุมสติไม่ได้ผมสมมติว่าผมเจอพี่ชูแล้ว HR นี่เขาเป็นคนชอบมากนินทา HR ตรงนี้ได้เลยเขาชอบเล่นจิตวิทยากับเรามากคือเขาจะแบบลองดูหลากหลายแล้วแต่คนแล้วแต่สไตล์บางคนก็จะมาแนวโหดบางคนก็เหมือนแนวใจดีอะไรเงี้ยคือขอให้คุมสติให้ได้ขอให้คิดว่าคือเราเป็นตัวของเราเองมากที่สุดแล้วก็ตอบคำถามถ้าอะไรไม่รู้นะบอกไปเลยไม่รู้ค่ะยามไปตอบหรือยิ่งตอบผิดมันยิ่งเหมือนบางทียิ่งไปปลุกความรู้สึกว่าคนนี้ตัดดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่าถ้าเกิดเราไม่รู้คืออะไรคะถามกลับเลยมันคืออะไรคะมันคืออะไรครับผมอยากรู้จังผมว่าดูดีกว่าอีกดูใฝ่รู้การที่แบบตอบอะไรก็ไม่รู้ไปอย่างนั้นดีกว่านะครับครับบางทีคนถามบอกเอ๊ะตกลงกูถามผิดหรือเปล่าวะ อันนึงเป็นชิปง่ายๆนะครับสัมภาษณ์เหมือนไม่อยากได้งานน่ะคุณจะไม่กลัวเหมือนคุยกันน่ะเหมือนคุยกันอย่าไปรู้สึกว่าฉันกำลังมาทำข้อสอบเพราะไม่คุณจะพยายามหาคำตอบเพื่อที่จะทำให้คนที่สัมภาษณ์คุณเขาพึงพอใจเหมือนคุยกัน take it as a conversation เขาถามมาเพราะเขาอยากรู้จักเราทำยังไงให้เขารู้จักเรานะคะเพราะว่าคุณกลัวถ้าคุณไม่ได้งานคุณจะเกรงว่ามันจะไม่เป็นธรรมชาติถูกครับอันนี้เห็นด้วยเลยก็คือพอมันมี expectation แล้วมันก็จะเริ่มแบบโอ้จะตอบแบบนี้จะได้จะเขาจะชอบไหมเขาจะไม่ชอบเขาจะนู่นแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปเฟกอีกอะไรประมาณนี้นะครับที่ถามมาเยอะๆตั้งแต่เมื่อวานเมื่อเช้าก็มีคนถามผมพี่เรื่องเปลี่ยนสายงานผมว่าพี่ชุตรงสุดละก็คือว่าถ้าสมมติว่าทำงานไปสักพักหนึ่ง5ปี10ปีอยากจะเปลี่ยนสายงานเนี่ยแนะนำยังไงดีครับควรเปลี่ยนหรืออย่าเลยทำเหมือนเดิมดีกว่าอะไรเงี้ยพี่ว่าการเปลี่ยนสายงานเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติคนเราไม่จำเป็นต้องอยู่ในสายงานเดิมตลอดชีวิตคุณอาจจะเจอจุดหักเหพลิกผันหรือคุณอาจจะสะสมประสบการณ์จนคุณพร้อมจะไปนะคะแต่ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนสายงานพี่คิดว่าก่อนจะคุณจะมาถึงตรงนั้นคุณต้องวางแคเรียร์ของคุณมาก่อนแล้วและคุณต้อง continuous develop ตัวเองมาตลอดนะคะเวลาที่คุณจะ develop พี่จะบอกกับเด็กที่พี่ดูแลเสมอว่าถ้าคุณอยากจะสร้างตัวเองในองค์กรอย่าโฟกัส position ให้โฟกัส capability ที่คุณกำลังจะไปที่ job ใหม่ของคุณคุณต้องรู้ว่างานที่คุณอยากจะไปทำเขาต้องการสกิลเซตอะไรแล้วคุณเตรียมให้พร้อมถึงเวลาที่คุณเตรียมให้พร้อมเนี่ยถึงเวลาจ็อบเปิดคุณไปได้เลยแล้วเดี๋ยวนี้องค์กรใช้อินเทอร์เนลมากกว่านะเพราะเขาต้องการโปรโมทฟอร์มวิดอินมันเร็วกว่ารับคนอื่นข้างนอกเข้ามารับข้างนอกเข้ามากว่าจะทำให้มันรู้เค้าเจอร์กว่าจะให้มันรู้โปรเซสรู้เสร็จมันไม่ชอบว่ามันไปละเพราะฉะนั้นเนี่ยคนข้างในบางทีนะ 80-90% ฟิตนะเขาก็เอาแล้วเพราะว่ามันเป็น area to learn ของเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ยุคิดที่พี่ยุบอกคือพี่เป็นคนเปิดกว้างมากพี่ว่า diversity เป็นเรื่องสำคัญคนที่ไปได้ในหลายๆทิศทางเดี๋ยวนี้คุณจะเห็นว่าบางคนเป็นทำ business มาเป็น HR หรือ HR ไปทำ business ไปทำ product ก็มีเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเรามัน variety มันเยอะแยะมันมี business acumen เข้ามามันมี knowledge มันเรียนได้เพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นเรื่องแปลกที่คุณจะย้ายสายงานตอนนี้มีคนถามพี่เลยอยากเป็น GM มั้ยด้วยความที่เขาเห็นเราคุยเรื่อง business เยอะมากพี่บอกโอ้ยไม่เอาหรอกพี่นับ1-10ยังไม่ตรงเลยฉันทำอันนี้ดีแล้วแหละอันนี้เรารู้ว่าเราคงไม่ใช่ใช่ไหมคะแต่บางคนอาจจะเห็น hidden talent ของเรา
พราะฉะนั้นถ้าถามว่าเปลี่ยนสายงานได้ไหมเปลี่ยนได้ขอให้พร้อมไม่ใช่ว่าโอ้ยอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนแต่ไม่เคยเรียนรู้เลยไม่เคยเตรียมพร้อมเลยฝันได้เถอะบริษัทก็ไม่หยิบคุณนะคะชัดเจนครับพี่เมนจะเสริมไหมครับพี่ก็คือตอนที่ผมอยู่เชฟรอนมันเคยมีคำว่า internal post job มันจะมีการเปลี่ยนสายงานคราวนี้มันขึ้นอยู่กับความสมัครใจของทั้งสองฝั่งสมมติว่าผมไปโพสผมเคยเป็นเซลล์ผมอยากไปอยู่น้ำมันใสผมโพสไปเขารับแสดงว่าเขาเห็นผมสิ่งหนึ่งที่ผมบอกว่าเปลี่ยนงานถ้าเกิดเปลี่ยนมันต้องมั่นใจในตัวเองอย่างที่พี่ชูว่าหนึ่งสิ่งที่ตัวเองไปทำอ่ะมันเรียนรู้ไม่เกินความสามารถของเราคือผมบอกว่าคนเรามันมีความสามารถบางอย่างที่มันจะถูกลิมิตอยู่อย่างเช่นถ้าเกิดคุณเป็นเซลล์แล้วคุณเปลี่ยนไปสายโรงงานคุณอาจจะเจ๊งได้หรือพวกคุณอาจจะอยู่สายโรงงานสายR&Dคุณอยากมาเป็นเซลล์อย่างเงี้ยคุณอาจจะเจ๊งได้เหมือนกันต้องถามตัวเองดูนะครับว่าไปเนี่ยเฮ้ยสนใจลองเข้าไปเรียนรู้เข้าไปศึกษาสิว่าตรงนี้เราทำได้หรือเปล่าถ้าทำได้ผมเชื่อว่า learning curve มันเกิดข้อที่หนึ่งข้อที่สองเปลี่ยนสายงานมันมีสองอย่างเปลี่ยนสายงานในตำแหน่ง parallel กับเปลี่ยนสายงานในตำแหน่งที่มันสูงขึ้นถ้าเกิดคุณมั่นใจว่าคุณเปลี่ยนสายงานสูงขึ้นคุณต้องมั่นใจด้วยว่าคุณเก่งเรื่องคุณขึ้นพอสมควรทัศนคติในการทำงานผมเปลี่ยนไปพอสมควรย้อนกลับไป10กว่าปีที่แล้วผมมั่นใจว่าผมเก่งไม่มีในสายในตำแหน่งเท่ากันไม่มีใครเก่งกว่าผมหรือลูกน้องผมต้องไม่เก่งกว่าผมแต่ตอนนี้ผมจะชอบมากถ้าเกิดผมมีลูกน้องที่เก่งกว่าผมเพราะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเขาถนัดงานที่ผมไม่ถนัดผมสามารถให้เขาไปทำได้มันเป็นเรื่องของ people managementนะครับซึ่งมันอาจจะแตกออกมาอีกหน่อยนะแต่ว่ามันเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณถ้าเกิดคุณจะข้ามสายงานไปครับครับคำถามสุดท้ายของผมละคำถามฮอตๆเหมือนกันเปลี่ยนงานบ่อยๆเนี่ยพี่ชุพี่เม่นยังพิจารณาเรซูเม่ไหมครับคนที่แบบเปลี่ยนงานบ่อยๆอย่างเงี้ยบ่อยต้องดูว่าบ่อยแค่ไหนแล้วบ่อยเนี่ยต้องดูว่าบ่อยด้วยเหตุผลอะไรพี่เป็นคนเปลี่ยนงานบ่อยครับพี่อยู่มา10บริษัทแล้วอะบ่อยไหมล่ะเป็น HR แต่เปลี่ยนมา10บริษัทแต่พี่มีสตอรี่ไลน์ของพี่ว่าทำไมพี่จึงเปลี่ยนทุกครั้งที่พี่เปลี่ยนพี่มีสตอรี่ไลน์ของพี่ว่า1เปลี่ยนอินดัสทรี2เปลี่ยนความเข้มข้นของงาน3เปลี่ยนสเกลของงาน4เปลี่ยนลำดับชั้นของงานมันต้องมีสตอรี่ไลน์อ่ะแล้วก็เราต้องมาดูว่าทำไมคนคนนั้นถึงมันเปลี่ยนวะฮอตจริงป่ะหรือว่ามันไปทำให้บริษัทฮอตมันเลยต้องออกใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยหรือบางทีมันมีวิบากกรรมหรือเปล่าถูกไหมพี่ก็เคยค่ะอยู่ในองค์กรบางองค์กรพี่อยู่ได้3เดือนพี่ก็ออกพี่เข้าไปแล้วพี่บอกตายแล้วตอนขายจ็อบฉันกับตอนฉันเข้ามานี่มันคนละม้วนกันน่ะแต่พี่ก็จะรู้ตัวเลยแล้วพี่ก็จะคุยเลยว่าเอ้ย it's not right for me waste of my time waste of your time let's go จบพี่จะเป็นคนที่ practical pragmatic มากแต่ไม่ได้หมายความว่า HR คิดอย่างพี่ทุกคนนะคะไม่ได้หมายความว่าพี่เอชาคิดอย่างพี่ทุกคนเพราะฉะนั้นคุณต้องมีสตอรี่ไลน์ของคุณแล้วก็ไม่ใช่อย่างที่บอกค่ะเปลี่ยนได้แต่ไม่ได้เปลี่ยนแบบเปลี่ยนเป็นรูทีนทีจังอะไรเงี้ยก็ไม่ได้นะทีจังก็อาจจะไม่ได้ตังค์นะน้องแล้วก็มันก็ต้องมีเทิร์นอะราวด์เหมือนกันค่ะคือความว่าเปลี่ยนบ่อยเนี่ยมันก็ต้องมี justify period of time ใน job นั้นน่ะไม่ใช่ทุก6เดือนเปลี่ยนอันนี้ไม่ใช่แล้วล่ะพี่ว่าอันนี้ถ้าทางจะไม่พ้นโปรครับถูกไหมแต่บางคนมันได้งานอย่างนี้จริงๆนะเพราะมันสัมภาษณ์เก่งมากแล้วบริษัทก็หน้ามืดมากก็เอาเข้าไปก็มีบางทีเรามองคนนั้นแหละโหไปได้ไปอีกแล้วแล้วไปได้ไงวะมันก็มีเหมือนกันแต่ว่าพี่ว่าเราต้องมีสตอรี่ของเราว่าเอ้ยเราอยู่ที่นี่ด้วยไซเคิลที่ justify มี proven success story ในงานที่คุณทำคุณสามารถอธิบายได้ว่าอ่ะหนูอยู่ที่นี่มา2ปีหนูทำอะไรไปทำไมหนูถึงเปลี่ยนเกิดอะไรขึ้นอันนี้เราต้องคุยกันเพราะมันเช็คได้นะคะกี่เดือนหรือกี่ปีถึงจะเรียกว่าสั้นยาวสำหรับพี่ชูครับ2ปีไหมครับเมื่อกี้เห็นบอก2ปีพี่ว่า2ปีก็ยังโอเคนะกำลังดีนะครับยังโอเคเพราะว่าพี่คิดว่า12เดือนแรกคนยังไม่เพอร์ฟอร์ม12เดือนแรกเป็นเลิร์นนิ่งนะคะแต่กำลังสวยคือสักประมาณ3ปีอะReturn on investment ซึ่งถ้าคุณหลุด3ปีเนี่ยบริษัทเสียหายเลยอะเนาะเป็นช่วงที่แบบคุณกำลังพีคเลยอ่ะเพราะฉะนั้นบริษัทต้องรีเทนคุณเลย
ครับแต่ถ้าคุณเลยสัก4หรือ5นะเขาไม่ค่อยต้องรีเทลแล้วเพราะชินแล้วไม่ไปไหนแล้ว เริ่มสบายตัวครับพี่เมนครับเปลี่ยนงานบ่อยพิจารณาไหมครับเปลี่ยนงานบ่อยดูเป็นทำไมเปลี่ยนงานบ่อยแล้วก็จะถามแล้วส่วนใหญ่เหตุผลที่เขียนมาเพราะได้งานใหม่แต่ผมรู้ว่าที่คุณได้งานใหม่เพราะคุณไม่แฮปปี้กับงานเก่าไงคือไม่คุณก็บริษัทคุณมีปัญหาเราก็จะถามแหละคืออย่างที่ผมพูดไปตอนต้นเนาะคนเราถ้าเกิดเรื่องเงินมันเป็นปัจจัยอย่างนึงแต่เรื่องความสบายใจในการทำงานมันก็เป็นปัจจัยอย่างนึงปัจจัยที่ทำให้คนอยากเปลี่ยนงานมันมีไม่กี่เรื่องรวมทั้งเรื่องเบเนฟิตด้วยเรื่องเบเนฟิตอาจจะเป็นเรื่องรองๆสำหรับบางคนอย่างบริษัทผมคนอยู่20 30ปีเต็มไปหมดเลยคือเขาสบายใจในการทำงานหลายๆบริษัทหลายๆองค์กรมีคนอยู่10ปี15ปี20ปีเต็มไปหมดเลยเบเนฟิตถ้าเกิดกระโดดไปได้แต่ในขณะที่เด็กรุ่นใหม่อย่างที่ผมบอกไงฝึกสมมุติว่ายังเพิ่งฝึกจบเพิ่งเริ่มงานในปี1ปีที่2ย้ายไปให้เงินเดือนเพิ่มขึ้นมา 30% 40% ไปละอะไรอย่างเงี้ยแต่คราวเนี้ยผมบอกว่าไปได้นั้นคือทางเลือกของคุณถามว่าผิดมั้ยไม่ผิดแต่ก็เป็นสิทธิ์ของทางคนสามารถไม่ว่าจะเป็น HR หรือเป็น Line Manager ก็จะมองว่าอ๋อคุณก็อาจจะมีสิทธิ์ทำอย่างนี้กับทุกบริษัทได้เหมือนกันนั่นคือสิ่งที่มองคนสัมภาษณ์จะมองยิ่งผ่านไป3ปีเปลี่ยนไป8บริษัทอย่างเงี้ยยิ่งชัดเจนเลยไอ้นี่คือต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างนึงหรือต้องเจาะลึกต่อให้ดูเก่งยังไงก็ตามแต่นะต้องระวังไว้ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับเราซึ่งโดยมากก็มักเกิดขึ้นด้วยถูกไหมครับฉะนั้นเป็นสิ่งที่ผมมองไว้พิจารณาเป็นลำดับต้นๆเลยล่ะโอเคครับหรือถ้าเปลี่ยนบ่อยๆเพราะบริษัทปิดบ่อยๆเราอาจจะไม่รับนะคะเพราะดวงอาจจะเป็นกาลกินี ไปอยู่ที่ไหนนายตายบริษัทเจ๊งอะไรแบบเนี้ย เคยเจอพี่ผมเคยเจอแบบเนี้ย2เคสแล้วก็เจอก็มีแบบนี้ก็มีแล้วก็แบบไปที่ไหนก็โดนเลย์ออฟเขาเปลี่ยนสตรัคเจอร์ตลอดอะไรเงี้ยเคยเจอนะครับก็ในส่วนของผมคิดว่าค่อนข้างครบถ้วนละนะครับเดี๋ยวด้วยเวลาอันน้อยนิดน่าจะได้แค่คำถามเดียวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวหลังเลิกเดี๋ยวเรามีต่อกันนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามีใครอยากจะถามคำถามอะไรวิทยากรสองท่านไหมครับมีไหมครับผมเชิญครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้เสียงมันเบาเดี๋ยวเจอเลยครับครับสวัสดีครับชื่อไพโรจน์นะครับวันนี้ก็ได้มาฟังพวกพี่ๆครั้งแรกก็ได้ความรู้หลายอย่างจริงๆผมอยากเรื่องอยากจะถามนะครับเรื่อง Happy Workplace นะครับเดี๋ยวองค์กรเนี่ยก็คือสนใจเรื่องนี้มากแค่ไหนครับเชิญพี่ชูเลยครับอ่ะโอเคตอนนี้เนี่ยมันเป็นไลฟ์สไตล์ละอย่างนึงที่องค์กรต้องเริ่มมองในการพัฒนาองค์กรคือเรื่องของ way of work ที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เฉพาะ Gen Y Gen Z นะคะที่ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปแม้กระทั่ง Gen พวกพี่อ่ะ Gen พวกพี่ก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างคนที่มีลูกเนาะมีลูกก็มีปัญหาต้องดูลูกพี่ไม่มีลูกพี่มีปัญหาต้องดูแลพ่อแม่เพราะฉะนั้น way of work ใน organization เนี่ยต้องเริ่มเปลี่ยนเริ่มมี flexibility workplace เริ่มมี mobile workplace เข้ามานะคะอันนี้เป็นเรื่องที่องค์กรต้องการแต่ให้เกิดขึ้นแต่พี่อยากฝากเมื่อกี้มีการคุยกันเหมือนกันพูดกันบ่อยมากเลยเรื่อง work life balance ในโลกยุคใหม่ไม่มีค่ะคำนี้ลูกอย่าหวัง work life balance พี่ชูจะบอกกับทุกคนว่าอยู่ต้องเปลี่ยน mindsetจาก work life balance เป็น work life integration มันจะทำให้ mentality set ของคุณ happy ตลอดเวลาเพราะว่า work มันมี up and down family มันมี up and down มันไม่ใช่จุดตัดว่า5โมงกลับบ้านนะคะแต่มันอยู่ที่ว่าเฮ้ยคุณ manage proportion ของ time ที่คุณมีในแต่ละวันอย่างไรบางวันคุณอาจจะต้องทำงานเยอะแต่บางวันอาจจะต้องใช้เวลากับครอบครัวเยอะคุณ manage ยังไงเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องทำให้มันเข้ากันนะคะแต่ถามว่าองค์กรให้ความสำคัญไหมให้เพราะว่า well-being เป็นเรื่องหนึ่งขององค์กรเป็น commitment อย่างหนึ่งขององค์กรปัจจุบันนี้โอเคครับได้อีกสักหนึ่งอ่ะผมสงสัยวิธีการเลือก management trainee ครับคือแบบว่าเคยมีเพื่อนผมไปเขาเคยไปสัมภาษณ์ management trainee ครับเห็นเขาบอกว่าเวลาจะสัมภาษณ์อย่างของ
เซ็นทรัลของเนสเล่ครับบางทีต้องไปสัมภาษณ์เป็น10รอบแล้วเขาจะคัดคนออกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับผมสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันต้องถึงสัมภาษณ์หลายๆครั้งแบบ2ครั้ง3ครั้งแล้วเราไม่รู้หรออะไรประมาณเนี้ยฮะแล้วก็ management trainee ทำไมถึงต้องจบจากต่างประเทศคือถ้าเกิดจบจากไทยเขาจะไม่รับต้องจบจากต่างประเทศจบจากมหาลัยในต่างประเทศอย่างเงี้ยครับคือพอไปถึงรอบหลังๆก็จะมีแต่คนจบนอกหมดเลยไม่มีคนจบไทยเลยเงี้ยครับอันนี้ต้องพี่เม้นแล้วล่ะเดี๋ยวนะมี2คำถามถูกไหมอันหนึ่งทำไมต้องเป็น10รอบอันที่2ทำไมต้องเป็นจบต่างประเทศเอาอันแรกก่อนอันแรกมันเป็นวิธีการสกรีนของแต่ละบริษัทไม่เหมือนกันอย่างที่พี่ชุจำที่พี่ชุบอกได้ใช่ไหมตอนแรกคนมาสมัครเป็นพันเลยมันมีวิธีการสกรีนเพราะว่าไอ้ตรงนี้เขาถือว่าเป็นอนาคตของบริษัทคำว่า management trainee คือคุณช็อตคัทมาพอสมควรละถ้าเกิดว่าสมมติว่าพวกเราสมัครงานเข้าไปในตำแหน่งอะไรสมมติเซลล์ executive marketing executive คุณก็จะไต่เต้าขึ้นไปค่อยๆไต่ขึ้นไป10ปีอาจจะได้เป็น brand manager แต่เนี้ย career path คุณคือชัดเจนอีก10ปีข้างหน้าคุณจะถูกสร้าง mindset เลยคุณต้องขึ้นไปเป็น director นี่คือ management trainee แล้วการเรียนรู้คุณจะต้องเรียนรู้ทุกแผนกแบบลงไปคลุกจริงอย่างเช่นโปรแกรมที่ผมเขียนคุณต้องลงไปเป็น cash and sellคุณต้องไปฝึก credit sale คุณต้องไปฝึก modern trade ไปฝึก auditor ไปฝึก sales trainer ไปฝึกทุกอย่างฝึกนี่คือฝึกจริงนะฉะนั้นนี่คือการฝึกฉะนั้นมันต้องมีการสกรีนว่าคนไหนที่แมช1ดูที่อะไร HR อาจจะเข้ามา 2-3 รอบแรกดูที่ mindset ดูที่ attitude ดูที่ว่ามีความอดทนไหม2ดูเรื่อง creative มันขึ้นอยู่ว่าคุณรับตำแหน่งอะไร sales หรือ marketing sales เหมาะไหม marketing มี creative ไหมมีเรื่องของ culture fit ไหมมีเรื่องความอดทน under pressure เข้าใจคำนี้ใช่ไหมครับ under pressure ต้องดีกว่าชาวบ้านเขาเพราะคุณจะต้องถูกตั้งคำถามว่าเพิ่งเด็กจบใหม่อะแล้วทำไมคุณอยู่ดีคุณเหยียบหัวคุณขึ้นไปเป็นหัวหน้าคนอื่น under pressure ต้องดีมากต้องมี leadership ต้องอะไรสารพัดฉะนั้นมันต้องเกิดการสกรีนมากกว่าอยู่แล้วเพราะมันเป็นตำแหน่งที่ช็อตคัทกว่าชาวบ้านเขาข้อที่สองทำไมต้องภาษาอังกฤษผมไม่หมายนะสำหรับส่วนตัวผมถ้าเด็กไทยที่จบโทเมืองไทยแล้วพูดภาษาอังกฤษได้ดีผมไม่หมายเพราะอะไรโอกาสที่คุณจะถูกโรเตทไปทำอินเตอร์มีไงสมมติว่าผมรับเด็กที่จบจุฬาอย่างที่พี่ชูว่าหรือเด็กที่จบธรรมศาสตร์แต่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้โอกาสที่เขาจะไปตรงนั้นยากนะเพราะว่าคุณไม่มีทางเลือกไงคุณจะขึ้นเป็นดีเรคเตอร์คุณอาจจะต้องผ่านผมอาจจะส่งคุณไปดูสิงคโปร์เลยก็ได้ผมอาจจะส่งคุณไปดูพม่าหรือผมอาจจะส่งคุณไปดูอะไรที่มันต้องใช้ภาษาอังกฤษอยู่ตลอดเวลาก็ได้ฉะนั้นผมไม่ได้บอกว่าผมเลือกแต่เด็กที่จบเมืองนอกหรอกถ้าเกิดเด็กจบมุทัยแล้วเขาพูดภาษาอังกฤษกับผมได้ดีผมก็เลือกครับพี่ให้ขออนุญาตนิดนึงเนาะพี่ให้อีกมุมหนึ่งนะคะอย่าง Microsoft เนี่ย1ตำแหน่งจะตำแหน่งอะไรก็ได้ไม่ต่ำกว่า5รอบแต่พี่อยากให้มองใน different angle การที่เราสัมภาษณ์เนี่ยคุณอย่าลืมนะผู้ใหญ่ที่มานั่งกับคุณเนี่ยค่าตัวเขาชั่วโมงละเท่าไหร่เขาต้องมาเสียเวลาสัมภาษณ์คุณต่อคนเนี่ยแต่ทำไมเราถึงยอมทำอย่างนั้น Microsoft ไม่เคย compromise เรื่องการสัมภาษณ์งานนะคะเพราะอะไรคะเพราะเราถือว่ามันเป็นการลงทุนร่วมกันอันที่หนึ่งสำหรับ candidate คุณมีโอกาสที่คุณจะได้เห็นคนที่คุณจะทำงานด้วยมากมายเลยคุณอยากจะเจอแค่แมเนเจอร์คนเดียวไหมซึ่งอาจจะเป็นภาพลวงตาก็ได้แมเนเจอร์อาจจะแบบเล่นใหญ่รัชดาลัยมาเลยโหยตายแล้วแมเนเจอร์คนเดียวอยากได้ไปเจอหัวหน้าของหัวหน้าโอ้โหนรกชัดๆใช่ไหมคะคนที่ต้องทำงานด้วยล่ะโดยเฉพาะถ้าคุณทำงานในองค์กรที่มันเป็นองค์กรข้ามชาติอย่าง Microsoft คุณไม่ได้ทำงานเฉพาะในเมืองไทยคุณมี regional ที่คุณต้องดีลด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เกี่ยวข้องกับคุณในล่อ360องศาเนี่ยเขาจะมาสัมภาษณ์คุณถ้ามองในแง่ของ benefit ของ candidate ก็คือคุณจะมีโอกาสได้เห็นเลยว่าเอาไหมกับไอ้คนพวกนี้ทำไมเอาถอนยวงตั้งแต่ยังไม่เข้าไม่เจ็บตัวนะคะขณะเดียวกันไอ้คนมาสัมภาษณ์เนี่ยทุกข์หนักเลยนะเพราะต้องร่วมรับผิดชอบนะเอามันเข้ามาแล้วอ่ะถ้ามันไม่ success ชี้ด่ากันได้เลยนะเพราะนั่นมันเป็นการ hold accountability ของผู้สัมภาษณ์นะคะพี่อยากให้มองด้วยมุมแบบนี้นะคะพี่เข้า Microsoft 8รอบค่ะ
สัมภาษณ์จนงงว่าทั้งหมดนี่หัวหน้ากูหมดเลยเหรอเนี่ยแต่พอเข้าไปปุ๊บโอ้โหคนนี้ฉันก็รู้จักคนนี้ฉันก็รู้จักแล้วแต่คนนี้ชอบนิดหน่อยคนนี้ชอบมากหน่อยเนี่ยนี่คือสิ่งที่พี่รู้อยากให้เรามองในมุมที่แตกต่างกันไปอย่าช็อตเชนตัวเองจากการจากโปรเซสโปรเซสมันดีไซน์มามันมีเหตุและผลของมันอยู่เนาะตอนแรกพี่ชูไปสัมภาษณ์ Microsoft นะพี่ยังนึกบริษัทนี้ดีว่ะสัมภาษณ์ไปเรื่อยๆไม่มีจุดจบสักทีมันไม่ต้องการคนเร็วขนาดนั้นเลยปกติที่เซ็นสัมภาษณ์โอ๊ยรีบมารีบมาไอ้นี่สัมภาษณ์ไปเรื่อยๆใช้เวลาเป็นเดือนๆแต่มันเป็นองค์ประกอบของเขาอะค่ะที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นโมเดลของเขาเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาเอาคนเข้ามาเนี่ยมันเข้ามายากก็ต้องทำให้เขาเข้ามาแล้วอยู่ได้นะคะโดยเฉพาะเทรนเนียเป็นคือยิ่งการศึกษาสูงเท่าไหร่ทางเลือกจะยิ่งเยอะเท่านั้นฉะนั้นเราถึงต้องมั่นใจว่ามาแล้วจะอยู่กับเรานานคือถ้าเกิดไอ้ก่อนเข้ามาพวกคุณก็อยากมาอยู่กับเราแหละแต่พอคุณเข้ามาอยู่กับเราอ่ะเราก็อยากให้คุณไม่ไปไหนนึกออกไหมเพราะว่าทางเลือกจะเยอะขึ้นละอย่างผมเคยมีลูกน้องอ่ะทำงานของผมได้2ปีเทรนนีเหมือนกันเสร็จปุ๊บมีบริษัทอื่นบริษัทข้ามชาติมาจ้างปุ้งเงินเดือนเพิ่ม2เท่าไปเลยจบกว่าจะสัมภาษณ์เข้ามาถึงไม่รู้กี่รอบอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเมคชัวร์กันหลายอย่างเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็ภาษาผมว่ามันสิ่งสำคัญนะตอนนี้ไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญนะผมว่าอีกภาษาหนึ่งถ้ามีโอกาสหรือใครพูดได้นี่ได้เปรียบพอๆกับภาษาอังกฤษเลยนะคือภาษาจีนนะครับผมว่าเป็นสิ่งสำคัญมากครับผมก็สมควรแก่เวลานะครับยังไงก็ขอบคุณวิทยากรพิเศษทั้งสองท่านมากๆนะครับแล้วขอบคุณผู้ฟังที่สละเวลามานะครับเดี๋ยวเข้าช่วงพิธีการนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้เขาจัดโต๊ะนิดนึงครับพี่ค่ะขอเสียงปรบมือสักครั้งนะคะอีกสักรอบนะคะแล้วก็ขอบพระคุณอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับแขกคนพิเศษของเราวิทยากรพิเศษกราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะที่วันนี้สละเวลามาแชร์ประสบการณ์แบ่งปันความรู้รวมไปจนถึงเอ็มว่าติดอาวุธให้ก็ได้นะคะวันนี้เอ็มเห็นประกายจากตาหลายคนตั้งใจฟังพี่ชุกับพี่เม่นมากๆแล้วก็เห็นว่าหลายคนเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเฮ้ยฉันจะเปลี่ยนงานฉันจะต้องทำยังไงไปสมัครงานครั้งหน้าที่ใหม่ๆจะต้องใช้เทคนิคอย่างไรบ้างถูกต้องไหมคะเนาะแล้วก็เอ็มดีใจแทนทุกคนด้วยที่วันนี้รอบบ่ายได้เข้ามาร่วมฟังสัมมนานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากดร. อ้อมใจค่ะไซเมกผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติผู้ใหญ่ใจดีของเรานั่นเองสวทช.นะคะให้เกียรติขึ้นมอบเป็นของที่ระลึกให้กับวิทยากรพิเศษแล้วก็วิทยากรผู้ดำเนินรายการทั้ง2ท่าน4ท่านเลยนะคะท่านแรกค่ะพี่ชูค่ะพี่ชูเรียนเชิญค่ะคุณชุติมาศรีบำรุงศาสตร์ HR Country Lead บริษัท Microsoft ประเทศไทยค่ะเข้มข้นแล้วก็ฟังแบบไม่อยากจะออกจากห้องกันเลยทีเดียวนะคะยังอยู่ต่อด้วยพี่ป๊อปบอกพี่ชุยังอยู่ต่อแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะโยกไปห้อง VIP แบบคุยกันแบบตัวต่อตัวเทรนกันเลยตัวต่อตัวนะคะขอบพระคุณค่ะท่านถัดมาค่ะพี่เม่นของเราคุณอานนท์รัชดานุรักษ์ผู้บริหารบริษัทเดชมิลจำกัดค่ะเอ็มสัญญาว่าจะเป็นลูกค้าที่เหนียวแน่นของพี่เม่นต่อไปนะคะจะดื่มทุกวันผิวดีผิวสวยนะคะตอนนี้อาจจะอายุเกินแล้วในการสมัครเดชมิลแต่จะเป็นลูกค้าต่อเนื่องค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วก็ขาดไม่ได้ค่ะผู้ดำเนินรายการเข้มข้นต่อเนื่อง2วันเต็มท่านแรกนะคะพี่ป๊อปค่ะคุณป๊อปชุติพงษ์ค่ะใครมีปัญหาในเรื่องของการสมัครงานต่างๆนะคะไปปรึกษาพี่ป๊อปต่อเนื่องได้เลยแคเรียร์โค้ชอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยนะมิธรรมดาค่ะท่านที่2ค่ะคุณมาร์คค่ะคุณมาร์คเหล่าถาวรวงศ์นะคะ
ช่วงเช้าแจกหนังสือไปแล้วไม่แน่เดี๋ยวเข้าห้อง VIP พี่มาร์คอาจจะแจกอีกนะคะพี่มาร์คแต่งหนังสือ8มหาคำถามที่มนุษย์สมัครงานทุกคนต้องอ่านอยากได้ไหมอยากได้ไหมมีจำหน่ายที่ C1 ใช่ไหมคะแล้วก็ขออนุญาตถ่ายรูปรวมอีก1ช็อตค่ะแล้วก็ประชาสัมพันธ์เพิ่มนะคะมีใครหย่อนคูปองลัคกี้นัมเบอร์กับทางทีมงานเราแล้วบ้างคะขอดูมือนิดนึงคนที่หย่อนลัคกี้นัมเบอร์คือคนที่มา2วันนะคะลัคกี้ดรอขอโทษค่ะลัคกี้ดรอจะได้เป็นคูปองแล้วสแตมป์2ดวงตอนนี้อยู่ในกล่องลัคกี้ดรอเรียบร้อยแล้วแจกอีก13รางวัลนะคะเดี๋ยวจบจากทางนี้เดี๋ยวเราจะมูฟไปมินิเวทีตรงด้านนอกนะคะเพราะฉะนั้นใครหย่อนลัคกี้ดรอไว้แล้วห้ามพลาดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราออกไปแล้วต่อเนื่องจับแจกทางนู้นต่อเลยนะคะเรียนเชิญค่ะแล้วก็รอบนี้สำหรับภาพบ่ายนี้ขอบพระคุณสำหรับท่านที่อยู่ร่วมเสวนาของเรานะคะจนจบตั้งแต่ต้นเลยนะคะขอบพระคุณค่ะ